ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้เรามาดูพริกขี้หนูกันนี่พริกขี้หนูโซนนี้มันจะมีอยู่4แถวเนาะปลูกไปตั้งแต่วันที่26เดือน4วันนี้ก็วันที่3เดือน8แล้วสภาพตอนนี้เป็นไงพริกขี้หนูนี้มันจะไม่ใช่แบบพันธุ์ผสมมันจะเป็นเม็ดขนาดนี้นี่เม็ดขนาดนี้มันจะเป็นเม็ดน้อยถ้าภาษาอีสานบางคนเราพริกน้อยทางทางเหนือเขาเรียกว่าพริกแด้เนาะนี่อ่ะมีสีแดงแล้วนะเนี่ยช่วงนี้ก็อากาศร้อนเนี่ยพริกนี้รู้สึกว่าจะแดงเร็วแดงเร็วเหมือนกันก็เดี๋ยวไล่ดูแปลงนี้เนาะถ้าจุดหัวแปลงก็มีตายเหมือนกันเนี่ยตายไปหนึ่งต้นก็เห็นมีสีแดงบ้างแล้วแหละเนี่ยนี่วันนี้ต้องเริ่มเก็บแล้วแหละเป็นครั้งแรกของปีนี้จะเริ่มเก็บแล้วพริกขี้หนูนี่จะแดงเร็วเหมือนกันเนาะครั้งนี้ก็เห็นมีสีแดงแล้วนี่ก็สีแดงแล้วต้องเริ่มเก็บแล้วช่วงนี้ก็จะเก็บผสมละมันอาจจะแบบว่าเป็นสีแบบอะไรสีค้ำๆนี่มันจะเป็นสีเนี่ยมากกว่าเก็บไปทิ้งไว้ก็เดี๋ยวมันแดงเองถ้าใครอยากกินแดงก็ปล่อยไว้ต้นนี้เนี่ยมีสีแดงแล้วเนี่ยสีแดงแล้วพริกปีนี้ต้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แถวนี้แถวนี้ก็ประมาณ30กว่าต้นค่ะดูแปลงนี้นี่แปลงนี้ก็เห็นเริ่มมีแดงแล้วเนี่ยสีแดงตรงนี้ต้นนี้ก็มีแดงแล้วยังมีน้ำค้างนิดนึงยังเปียกอันนี้ก็มีแดงเนี่ยต้นนี้จะแดงเยอะนิดนึงแต่ต้นเขาจะล้มก็โอเคอยู่วันนี้ใช้ได้อยู่นี่อันนี้ต้นนี้ยังแดงเลยพริกจะเม็ดเล็กพูดถึงความดกก็ใช้ได้อยู่นี่ก็ดกอยู่เหมาะสมกับต้นมันจะเล็กนิดนึงปีนี้นี่แดงละต้นนี้ก็แดงเยอะเหมือนกันแม่โอเคนะก็ใช้ได้อยู่เนี่ยคมดุก็นี่อันนี้ก็แดงใบมันจะบางนิดนึงอันนี้ก็แดงอยู่ขอดูแปลงนี้แปลงนี้ก็จุดนี้40กว่าต้น42ต้นกล้ามั้งก็จะเหน็บคู่มากกว่าก็เห็นมีแดงแว๊บๆไม่เยอะต้นนี้ไม่เยอะคงทยอยแดงช่วงนี้มันยังไม่แดงแบบเยอะเม็ดมันยังเล็กตอนนี้ก็สีแดงอยู่มีแดงอยู่ประปรายอันนี้ก็เห็นแดงอยู่มันจะมีแบบเป็นเม็ดอ้วนๆพริกขี้หนูถ้าเราเก็บพันไปนานๆมันก็จะกลายพันนิดนึงไซส์มันก็จะเปลี่ยน
เราต้องเลือกเอาสายพันธุ์ที่มันใกล้เคียงแรกๆที่เราปลูกไปเนาะกระดูแปลงนี้แปลงสุดท้ายปกติโซนนี้ปีที่แล้วครับคราวที่แล้วเนาะพริกตัวนี้ตรงนี้มันจะดกมากเลยประมาณถึงเนี้ยถึงเนี้ยมันจะดกมากเลยปีนี้รู้สึกว่ากระท่อนกระแท่นนะตรงนี้มันตายตรงนี้เห็นแค่เป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลตรงนี้ก็เห็นเป็นสีน้ำตาลตรงนี้ก็มีตายเนี่ยตายหนึ่งต้นด้านนี้ก็โอเคก็จับดอกอยู่นะจับดอกเรื่อยๆนะมันจะมีดอกไม้ด้วยก็โอเคใช้ได้ด้านนี้ก็เห็นมีแดงอยู่กำลังเป็นสีน้ำตาลก็เยอะสีน้ำตาลก็ใช้ได้เนาะอันนี้ก็มีแดงแดงสวยด้วยก็โอเคพูดถึงความดกก็พอใช้ได้พริกมันจะมีปัญหาเนี่ยหนึ่งมันจะออกแบบบางต้นมันจะเม็ดมันจะเหี่ยวๆจะว่าเก็บช้าไปก็ไม่ใช่คงจะเป็นที่อากาศฝนไม่ตก4วันละอากาศมันร้อนจัดมากเลยแดดร้อนเปรี้ยงเลยเดี๋ยวไล่เก็บทีละแถวนี่ไซส์แบบนี้สวยดีมันไม่สั้น